ก็มาดูการเชื่อมประกอบแขนเนาะก็เนี่ยตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยกันทําเสร็จแล้วเนาะก็ทําแขนไม่นะคะไม่ยาวมากนะคะประมาณนี้ดูการเข้าแขนนะคะมันจะเป็นนะคะให้ดูรอบวงแขนเนาะมันจะเป็นลักษณะเนี่ยถ้ามองเนี้ยมันจะเป็นแนวอะไรนะแนวตั้งนะคะนะถ้าเป็นตัวแบบเนี้ยจะเป็นแนวตั้งต่อไปพอเราเข้าแขนเราจะมาเป็นอีกแนวนึงก็คือแนวนอนนะคะเห็นดูรอบนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะรอบๆวงแขนนะคะอันนี้คือจุดตรงกลางนะคะเห็นไหมคะว่าการจะมาขึ้นการจะเว้นไว้ตรงเนี้ยหนึ่งโซ่นะคะตรงเนี้ยหนึ่งโซ่นะคะเรามาขึ้นตรงด้านหลังหลักนี้อีกฝั่งหนึ่งการมาขึ้นตรงหลักสุดท้ายของตรงนี้เราตรงกลางนี่แหละค่ะก็มาแทงนะคะตรงนี้เราก็จะเป็นพันไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สามนะหนึ่งสองสามแล้วก็พันหัวเข็มนะคะลงหลักเดิมนะคะทําทั้งหมดอีกสองครั้งทั้งหมดก็จะเป็นพอหนึ่งคอนะคะสามครั้งเนาะเป็นแบบนี้หนึ่งสองนะคะได้ตรงนี้ก็เป็นสามหลักค่ะตามลายตามแพทเทิร์นนะคะเพียงแต่เราจะมีเปลี่ยนแปลงนิดนึงตรงนี้โซ่สามนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะมันจะมีหนึ่งช่องตรงนี้เราข้ามเลยค่ะมาลงช่องนี้นะคะข้ามหนึ่งช่องนะคะมันจะถ้าเราทําทุกชั้นเห็นไหมมันถ้าทําทุกชั้นนะคะถ้าทํากลีบตรงนี้ทุกชั้นมันจะบานไปเพราะว่ามันต่างกันตรงแนวตั้งแล้วแนวนอนนะคะก็ตรงนี้ก็โซ่หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ข้ามมาหนึ่งช่องมาลงช่องนี้นะคะก็อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ข้ามมาหนึ่งช่องมาลงเรามาลงตรงนี้เลยก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มนะคะก็มาลงพอหนึ่งคอตรงจะเห็นว่านะคะที่ขึ้นกลีบมันนะคะตรงเนี้ยขึ้นลายนะคะการจะเว้นมาชั้นหนึ่งอันนี้คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งถักเป็นห่วงธรรมดาโซ่ธรรมดานะคะเราจะมาขึ้นกลีบอีกทีชั้นที่สองนะคะตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมก็หนึ่งสองพอหลักต่อไปก็เหมือนกันนะคะก็โซ่สามแล้วนะคะข้ามาหนึ่งมาลงนี้หนึ่งสองสามสี่ข้ามมาหนึ่งหลักมาลงช่องนี้หนึ่งสองสามสี่ข้ามมาหนึ่งหลักมาลงช่องนี้เลยนะคะมันจะมีตรงเนี้ยที่เป็นคอทอเนาะเรามาข้ามมาเลยลงตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราข้ามหนึ่งพอหนึ่งคอแล้วก็หนึ่งคอทอตรงนี้นะคะค่ะเห็นไหมตรงเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามเนาะไหมมันหนึ่งสองแล้วก็มาลงตรงนี้พอดีพอสามคอนะคะตรงมุมมันจะตกจังหวะพอดีเลยค่ะก็ทำจนครบรอบเลยนะคะเหมือนกันมันจะมาถึงตกจังหวะช่วงนี้นะคะช่วงไหล่เนาะตรงที่เราเชื่อมนะก็มาตกจังหวะข้ามมาหนึ่งช่องตรงนี้เรามาลงช่องนี้นะคะก็ไล่ปกติค่ะตามสเต็ปข้ามข้าหนึ่งสองสามสี่ข้ามมาหนึ่งช่องมาลงช่องนี้อันนี้ตรงเห็นไหมตรงที่เชื่อมเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่ข้ามช่องนี้มาค่ะมาลงช่องนี้ก็หนึ่งสองสามมันจะได้เท่าไหร่สองสามช่องละพันหัวเข็มข้ามมาหนึ่งช่องมันจะมาตกจังหวะตรงนี้นะคะตกจังหวะกีบตรงท้ายของชั้นนี้นะคะก็มาจะมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะข้ามมาหนึ่งช่องนะคะมาลงช่องเนี้ยนะคะพอทำยังไงก็ได้ให้มันเหมือนกันเริ่มต้นและลงท้ายอะค่ะก็หนึ่งสองสามสี่ข้ามมาหนึ่งช่องมาลงช่องนี้หนึ่งสองสามสี่ข้ามมาหนึ่งช่องมาลงช่องนี้ค่ะมันจะลงตัวพอดีนะคะกับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะคะก็ตรงนี้จะเป็นโซ่สามหนึ่งสองสามนะแล้วก็มาลงตรงนี้นะคะตรงที่เราเริ่มต้นแต่แรกนะมันจะลงตัวพอดีนะคะรอห่อเขานิดนึงแล้วก็ถักได้ตามลายปกตินะคะก็ดูนะคะตรงเนี้ยนะตรงนี้เราข้ามมาหนึ่งช่องเรามาลงหลักนี้เหมือนกันข้ามหนึ่งช่องมาลงหลักนี้นะคะก็เดี๋ยวทวนอีกรอบเนาะก็จะเป็นนะคะเริ่มต้นนะคะข้ามมาหนึ่งชั้นมาลงชั้นที่สองข้ามมาหนึ่งชั้นมันลงชั้นที่สองเห็นไหมคะข้ามมาหนึ่งชั้นก็มาลงชั้นตรงนี้นะอันนี้เป็นจุดข้อต่อนะคะก็
ข้ามมาหนึ่งชั้นหนึ่งสองมาลงชั้นนี้นะคะก็เหมือนกันแล้วก็มันจะมาตกจังหวะเริ่มต้นพอดีนะคะก็ส่วนแขนเสื้อนะคะแถวที่หนึ่งนะนะคะมันจะเป็นหน้าตาตรงนี้ตรงเนี้ยจะเป็นจุดใต้รักแร้เนาะถ้าพับมานะเราจะถักแบบบนมันจะเป็นแบบนี้นะคะถักยาวจนได้ความยาวตามที่เราต้องการการถักแบบตรงๆเลยนะคะไม่ได้ลดนะคะส่วนรายละเอียดที่เหลือนะแขนเราก็ถักตามแพทเทิร์นแบบบนเลยนะคะไม่ต้องนะคะค่ะแบบบนนะคะถักความยาวตามต้องการของการถักแบบไม่ลดนะคะจะเป็นแบบตรงกระบอกยาวๆแค่นี้นะคะอันนี้คือจุดนะคะจุดใต้แขนนะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจุดใต้แขนเนาะจุดรักแร้ค่ะเนี่ยแขนอีกข้างที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะยาวนะคะเนี่ยคือใช่มันนะคะก็ถักแบบเบสิกค่ะเป็นควักธรรมดา2แถวนะคะ